ู้ชมครับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับและจะกลายเป็นสังคมในลักษณะนี้อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแหละครับรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายประการด้วยกันหนึ่งนั้นก็คือการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นทั่วประเทศนะครับรายงานพิเศษของเราในวันนี้จะพาไปติดตามการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมีการบริหารจัดการด้วยหลักสำคัญ4ประการด้วยกันนะฮะ1ก็คือความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ2ก็คือการจัดตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นชุมชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก3การส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสุขภาพและ4ก็คือการบริหารจัดการด้วยความต้องการของตนเองนั่นเองนะครับจะประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันได้นับจากนี้ครับการเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่ลูกหลานต้องไปประกอบอาชีพในตัวเมืองหรือต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาความมั่นคงทางรายได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นบุพการีต้องอยู่บ้านหรือดูแลลูกหลานอาจเกิดความว้าเหวความเหงาหรืออาการเครียดได้การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้จึงเป็นการจุดประกายของคนในชุมชนที่จะสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนั้นทำให้เกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ทำให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนและสอดรับกับความต้องการของชุมชนสังคมผู้สูงอายุทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีมากขึ้นแล้วก็สังคมในเมืองนะครับแตกต่างจากชนบทสังคมในเมืองเนี่ยผู้สูงอายุเขาจะ อยู่เดียงโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาลูกหลานก็ไปทำงานลูกหลานก็ไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่รู้จะทำอะไรคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ป่วยคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปเยี่ยมไปหาเขาไปอะไรเขาก็บอกเขาว่าเขาควรจะมีกิจกรรมอะไรนะครับขึ้นมาทำบ้างเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเขาก็จะรวมตัวกันเพื่อที่จะมาพบปะมาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันเมื่อเขามาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับจะทำให้คนแก่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขามีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยนะครับก็ลืมป่วยเรียกได้ว่าลืมป่วยแล้วก็ไม่ไปหาหมอนะครับหลังจากนั้นมาเขาเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆรวมกลุ่มกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็หางบประมาณมาสร้างอาคารสร้างอะไรให้เขาเอาพยาบาลนะครับไปดูแลนะครับไปดูแลสุขภาพเขาหาอาชีพให้เขาทำอาชีพที่เขาถนัดนะครับหากิจกรรมให้เขาทำที่เขาถนัดที่สุดนะครับนะคะศูนย์เราเปิดทำกิจกรรมก็คือวันพุธและวันพฤหัสสัปดาห์นึงจะทำสองวันเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะเริ่มมา9นาฬิกาปุ๊บก็จะมีหัวหน้าถ้ากรรมนายเหมือนกันคุณตาก็จะพาสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะมีออกกำลังกายออกกำลังกายเป็นแอโรบิกบ้างเป็นยืดหยุ่นด้วยยังยืดด้วยอะไรอย่างนี้หลากหลายไปนะคะเสร็จแล้วก็จะมานันทนาการนันทนาการก็จะมีสับเปลี่ยนเวรกันของวิทยากรของท่านที่มีจิตอาสาท่านเป็นข้ากรรมนายหลายๆท่านมาให้ความรู้นะคะรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเราบางวันก็จะเป็นคุณครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบางวันก็จากวิทยาลัยสารพัดช่างบางวันคุณหมอก็จะมาให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างนี้จากศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชุมชนเราด้วยปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน6แห่งที่มีการดำเนินการในรูปแบบกรรมการบริหารได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องมีการคัดเลือกตัวแทนชุมชนคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครผู้สูงอายุเข้ามาทำงานโดยไม่หวังค่าตอบแทนนำทรัพยากรในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุที่ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้โดยมีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอีกทั้งประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนอื่นๆเข้ามาสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพนันทนาการการศึกษาการพัฒนาอาชีพการรับซื้อสินค้าของกลุ่มการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆอีกทั้งยังสร้างการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงชุมชนสื่อวิทยุแผ่นพับเป็นต้นทำให้โครงการเป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนอื่นอยากนำไปเป็นแบบอย่างกิจกรรมที่ทำที่นี่ก็จะเป็นพวกคัดกรองความดันเบาหวานแล้วก็ดูแลเรื่องการปฏิบัติตัวแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องยานะคะเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งคนสูงอายุก็จะมีอย่างเช่นความดันเบาหวานข้อเข่าเสื่อมก็มาแนะนำเรื่องการใช้ยาเรื่องอาหารเรื่องการปฏิบัติตัวค่ะโรงพยาบาลนี่แออัดแต่ว่าเราเนี่ยมาที่นี่เลยก็ลดความแออัดของโรงพยาบาลแล้วเวลาที่เรามาคัดกรองที่นี่เราก็ได้พูดคุยตัวต่อตัวแล้วก็จะมีนักศึกษามาช่วยด้วยมันก็จะได้เร็วขึ้นผู้สูงอายุก็จะคือเขาจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินใช่ไหมคะถ้าเรามาคุยตัวต่อตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังเราได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะกิจกรรมในการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของที่ส่งเสริมในเรื่องของการทรงตัวแล้วให้ก่อให้เกิดความแข็งแรงตัวอย่างเช่นโยคะหรือสีดัดตนปั้นเทียนไทจีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับผลของกิจกรรมในส่วนของสมรรถภาพทางกายของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยแนวโน้มมันดีขึ้นเพราะว่าเรามาเป็นผู้นำให้เขาทำเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันเข้ามาแต่ถ้าให้เขาอยู่บ้านแล้วต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่เกิดนะครับถ้ามีโอกาสได้รวมกลุ่มมาแล้วเราไปช่วยเขาทำเนี่ยเขามีความพัฒนามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็สุขนอกจากสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วเนี่ยสุขภาพจิตแล้วก็สังคมมันดีไปด้วยครับตรงนี้ก็ได้รับการประสานจากเทศบาลส่วนหนึ่งก็มีโครงการอยู่แล้วว่าเราอยู่ในด้านสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยเราก็มีรถรีเฟอร์นำส่งโรงพยาบาลให้ติดต่อที่พักที่อยู่อาศัยเป็นระดับเบื้องต้นครับแล้วก็ประจำปีทุกปีเราก็จะมีนำผ้าห่มกันหนาวพอมาได้จ่ายจ่ายให้กับผู้สูงอายุได้ใช้ในระดับเบื้องต้นนะครับอันนี้ครับพอมาตอนเช้าก็สวดมนต์แล้วก็ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมสันทนาการก็มีออกกำลังกายบ้างมีคุยกับเพื่อนผมมีสันทนาการมีทางเข้าร่วมกันวิไลพละเข้ามาวิจัยก่อนวิจัยมาพาออกกำลังกายแต่ก่อนโอ้ยก็เดินยากเดี๋ยวนี้มาสบายค่ะออกกำลังกายก็ดีขึ้นค่ะแข็งแรงค่ะแต่ก่อนเดินไม่ได้ยกแขนไม่ได้เดินนี้ก็ได้มีเพื่อนคุยกับว่าออกกำลังกายอยากจะคุยกันพวกเฮ็ดดอกไม้ก็เฮ็ดพวกทำพ่อยก็ทำย่าเฮ็ดไว้ย่ากับว่าเฮ็ดย่าก็นั่งดู มานี่ก็มีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นสนุกเฮฮาแสดงว่าดีมากๆเลยย่าว่าเคยขาดจักวันเลยมาทุกวันบริขาดมากกว่างูทุกวันมานอนเจ้าพ่อแห้งงูจังมาสวัสดีครับคุณป้าครับผลสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านของสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพนะครับนอกจากนั้นยังทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังเกิดการบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจนทำให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษนั้นได้รับรางวัลการันตีถึง2รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลแรกนั่นก็คือรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเมื่อปี2558ในสาขาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลพระปกเกล้าในปีเดียวกันนะครับในด้านของการส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐเอกชนและก็ประชาสังคมนั่นเองนะครับวันนี้คุณผู้ชมคงต้องเปลี่ยนแนวคิดละครับจากเดิมที่มองผู้สูงอายุเป็นเพียงแค่ไม้ผูกต้องเปลี่ยนให้เป็นกลุ่มที่มีคุณค่าสวัสดีครับ